ผิวเป็นยังไงบ้างคะก็ชินแล้วเนาะก็ไม่ได้คิดอะไรมากค่ะน้อยไหมคะกับคอมเมนต์ค่อนข้างแบบค่อนข้างแรงเลยค่ะถามว่าน้อยไหมตอนแรกก็น้อยค่ะแต่พอเรานึกดีๆก็กว่าจะมาถึงตรงนี้เราก็พยายามพิสูจน์ตัวเองเนาะไม่อยากแบบเจออะไรแค่ไม่กี่อย่างแล้วจะทำให้ท้ออะไรเงี้ยค่ะก็พยายามมองมุมกลับว่าเขาอาจจะอยากเห็นเราพิสูจน์ตัวเองในละครมากกว่าอาจเป็นเพราะหลายคนมองว่าเมย์อาจจะเหมาะกับทางเดินแบบนางแบบอะไรอย่างนี้มากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างกันค่ะแต่เสียใจไหมที่เขาบอกว่าเราไม่เหมาะสมกับบทนางเอกจริงๆเมย์ไม่ได้เสียใจค่ะเพราะว่าทางผู้ใหญ่เขาถือว่าให้โอกาสเรามาแล้วเมย์ก็พร้อมที่จะทำงานที่เขามอบหมายให้มากกว่าค่ะไม่ได้เสียใจอะไรเพราะว่าแค่เขาให้เราทำหน้าที่นี้ก็รู้สึกดีใจมากพอแล้วค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นกับแก้วด้วยน้องเป็นเพื่อนกันคนละสีใช่ไหมทีนี้เรามีหูเจ็บไม่ๆค่ะหนูเมื่อก่อนหนูก็แซวตัวเองกับแก้วอยู่ตลอดว่าเราเป็นเพื่อนกันได้ยังไงเนาะต่างคนต่างแบบคนละสีนะก็เป็นอารมณ์แบบว่าถ่ายรูปทีไรก็จะแซวตัวเองว่าทางม้าลายกันตลอดว่าคนละสีอะไรอย่างงี้ก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะส่วนตัวจับแก้วแค่ไหนก็ตั้งแต่เรียนปี1ค่ะแล้วก็เคยติดตามผลงานเค้าอยู่แล้วก็พอเราได้มารับน้องด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็สนิทกันค่ะก็กลายเป็นกลุ่มเดียวกันตั้งแต่ปี1เลยทางแก้วก็ออกมาปกป้องเราด้วยเรารู้สึกยังไงก็เพื่อนกันค่ะยังไงก็คอยช่วยเหลือกันตลอดคือเมื่อไหร่ที่ไม่ยากจะมีข่าวอะไรที่แบบว่าที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ตั้งตัวอะไรเงี้ยหรือไม่เคยเจออะไรแบบนี้คือเหมือนข่าวครั้งแรกในชีวิตเนี่ยก็แก้วก็ให้กำลังใจก่อนคนแรกเลยค่ะเพราะเขาบอกว่าไม่ต้องคิดมากนะเป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่โพสเฟซบุ๊กนี่คือเมย่าโพสเองหรือว่าบนเฟซบุ๊กเมย่าโพสเองค่ะน้อยใจหรือยังไงไม่ด้วยความที่เมย่าคือเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างจะจริงจังแล้วก็กว่าจะมาถึงจนนี้อย่างที่บอกก็คือพยายามพิสูจน์ตัวเองให้คนเห็นว่าจริงๆแล้วคนผิวสีเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้เยอะแยะมากมายและเราอยากจะทำให้คนอื่นเห็นเราและมั่นใจแล้วก็อยากจะแข็งแรงแข็งแกร่งเหมือนที่เราตั้งใจทำอยู่เลยทำให้ดูแบบมั่นไปหรือเปล่าคือจริงๆถ้าเราไม่แข็งแกร่งให้เขาเห็นเขาก็หลายๆคนก็อาจจะท้อตามเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูช่วงนี้ค่ะเพราะว่ากระแสไม่โกรธค่ะไม่โกรธค่ะก็คืออย่างที่บอกก็คือตอนแรกทำไมโพสต์ไปก็ด้วยความที่ทำงานหนักแล้วก็ตั้งใจว่าอยากจะทำพิสูจน์ตัวเองแต่พอเราตั้งใจขนาดนี้แล้วมาเห็นอะไรอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมล่ะเราก็เต็มที่กับมันนะทำไมคนถึงไม่ได้มองที่ความสามารถเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็แค่น้อยใจนิดหน่อยค่ะผู้ใหญ่มีเตือนเรื่องที่เราไปโพสอะไรแบบนี้ไม่ค่ะยังไม่มีค่ะเพราะว่ามันเป็นเฟซส่วนตัวแล้วก็มันเป็นความรู้สึกตอนนั้นแต่ก็ถ้ากระทบใครก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะแต่กำลังใจก็มาหาเราเยอะค่ะค่ะก็อย่างน้อยก็คือยังมีกำลังใจที่ดีอะค่ะเลยไม่รู้ว่าจะคิดมากไปทำไมอะค่ะเห็นมีเพจดังอย่างพี่เจี๊ยบหนูก็ไปขอบคุณพี่เจี๊ยบอยู่พี่เจี๊ยบก็เคยช่วยโพสต์ตอนนั้นอยู่ค่ะที่ว่าไปประกวดอะไรอย่างงี้นี้ได้ถ่ายละครที่กับพี่ปอยเริ่มถ่ายวันที่20ค่ะอย่างนี้กดดันไหมคะละครยังไม่ทันออนก็มีกระแสแบบคือไม่ได้เชิงกดดันค่ะแต่ว่าคือเราก็พยายามที่จะมองว่าเราจะต้องทำให้ดีมากกว่าเดิมอีกมากกว่าเดิมเข้าไปอีกเพราะว่าอย่างที่บอกคือคนแบบเราคือสีผิวแบบเราบางทีคนไม่ได้มองที่ว่าจะต้องเหมือนคนอื่นอ่ะใช่ไหมคะเราก็ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นอีกคือว่าเป็นการใช้ละครเรื่องนี้แบบพิสูจน์ตัวเองไปเลยใช่ค่ะ